ต้องบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้ในการที่กกต.ให้ใบเหลืองจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่ลำปางน่ะตัวผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าและทีมงานตกอยู่ตรงเขาควายพอดีตรงกลางพรรคพลังประชารัฐประชารัฐก็ไม่ได้สนับสนุนถูกไม่สนับสนุนไม่พอสั่งคนในทางลับสอยตามสอยด้วยฟังเพื่อไทยคุณพินิจคุณพินิจจันทรสุรินทร์เดิมทีบอกพอแล้วบายให้วัฒนาสิทธิวังและพรรคเศรษฐกิจไทยพอรอบนี้คุณพินิจบอกว่าผมลงเพื่อไทยพอลงเพื่อไทยพับเพื่อไทยแทนที่จะเทคะแนนให้ฝั่งนี้ไม่ไม่ครับอาจจะไปฝั่งนู้นบอกว่ารอลงคะแนนให้ลุงพินิจร้ายกว่านั้นครับเพื่อไทยเองบอกว่าไม่ต้องไปลงครับเพราะไม่ต้องการให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับเศรษฐกิจไทยเป็นหนึ่งในเพื่อไทยเพื่อไปแย่งเก้าอี้ในอนาคตลำปางจะมีแค่สองตระกูลจะมีลายใหม่เข้ามาไม่ได้นั่นคือโรสุนทรกับจันทรสุรินทร์นี่ไงฮะประกาศตัวแล้วบริบทนี้การพ่ายศึกที่ลำปางที่นำทัพโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าทีมเสร็จหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยครับกระเทือนไปถึงสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยทั้งพักรวมถึงคนใหม่ๆที่จะเดินเข้ามาในสังกัดของพรรคเศรษฐกิจไทยเข้าไปด้วยครับทำไมเป็นเช่นนั้นครับเพราะการนำทัพในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเดิมกับพรรคเศรษฐกิจไทยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งพลังและอำนาจก็มีอยู่สองทางเลือกจะดันไปข้างหน้าครับไปเป็นพรรคที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบันาาไปแตะมือเพื่อไทยแบ่งพื้นที่กับเพื่อไทยหรือต้องถอยกลับมาอยู่พลังประชารัฐมีสองทางเลือกนี่ครับสองทางเลือกครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและพรรคเศรษฐกิจไทยออกหาเสียงเลือกตั้งรอบนี้ในลักษณะที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลครับครับแต่เอาไม่อยู่ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาไล่ดูคะแนนกันก่อนทำลายพลิกล็อกเลือกตั้งลำปางต้องเริ่มแบบนี้ปี63เนี่ยคุณอิทธิรัตน์เนี่ยจันทรสุรินทร์เนี่ยส.ส.ลำปางพรรคประชาธิปไตยเสียชีวิตลูกของคุณพินิจจันทรสุรินทร์เสียชีวิตคือเป็นสส20มิถุนายนมีการเลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าวัฒนาสิทธิวังจากพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นโดยร้อยเอกธรรมนัสนำทัพชนะการเลือกตั้งได้มา61ครับและที่สำคัญก็คือว่าตอนนั้นฝั่งคุณพินิจเนี่ยไม่ส่งถอยให้เปิดทางให้ว่างั้นเถอะโดยมีเงื่อนไขเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้วแข่งกับใครนะดูนะแข่งกับพรรคเสรีรวมไทยนี่แหละตอนนั้นพรรคเสรีรวมไทยโดยร้อยตำรวจโทสมบูรณ์กล้าผจญเนี่ยได้มาเท่าไหร่พี่วี38คุณวัฒนาได้61ดูตัวเลขครับดูให้ดีนะ31 38แล้วก็คู่เดิมเนี่ยมาแข่งกันอีกผลประชาชนก็ไม่ส่งปรากฏว่ารอบนี้พรรคเสรีรวมไทยไม่ส่งร้อยเอกร้อยตำรวจโทสมบูรณ์ไปส่งเดชทวีศรีวิชัย คนใหม่แข่งกับคุณวัฒนาสิทธิวังส.ส.เดิมที่กกต.สั่งให้เลือกตั้งใหม่นี่แหละครับปรากฏว่าพลิกล็อกคุณวัฒนาจากได้61เหลือ30,000พรรคเสรีรวมไทยจากได้38ปาไป54,000ถือว่าพลิกล็อกครับพลิกตลปัดเลยครับเพราะตอนนั้นคนสันทัดกรณีการเมืององค์การบอกว่าน่าจะนอนมาใช่ฝั่งผู้กองน่าจะนอนมาจริงๆคือหลับไปเลยครับต้องบอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้ในการที่กกต.ให้ใบเหลืองจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่ลำปางน่ะครับพรรคเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะตัวผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าและทีมงานตกอยู่ตรงเขาควายพอดีตรงกลาง1พรรคพลังประชารัฐและคนที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันและคุมอำนาจว่าด้วยเรื่องของการกำกับดูแลว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งด้วยตามสอยด้วยรัฐก็ไม่ได้สนับสนุนถูกไม่สนับสนุนไม่พอสั่งคนในทางลับสอยตามสอยด้วยฟังเพื่อไทยคุณพินิจคุณพินิจจันทรสุรินทร์เดิมทีบอกพอแล้วบายให้ครับวัฒนาสิทธิวังและพรรคเศรษฐกิจไทยพอรอบนี้คุณพินิจบอกว่าผมลงเพื่อไทยพอลงเพื่อไทยพับเพื่อไทยแทนที่จะเทคะแนนให้ฝั่งนี้ไม่ไม่ครับอาจจะไปฝั่งนู้นบอกว่ารอลงคะแนนให้ลุงพินิจเลยไม่ครั้งนี้เลือกตั้งซ่อมไม่ลงให้ฝั่งนี้ร้ายกว่านั้นครับเพื่อไทยเองบอกว่าไม่ต้องไปลงครับเพราะไม่ต้องการให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับเศรษฐกิจไทยเป็นหนึ่งใน
เพื่อไทยเพื่อไปแย่งเก้าอี้ในอนาคตก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยหลายๆคนก็มองว่าเหตุผลหนึ่งที่เพื่อไทยประกาศสสว่าที่สสผู้สมัครเนี่ยครับก่อนที่จะมีโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งมีผลสำคัญที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าชัดเจนแล้วลำปางเนี่ยคุณพินิจจะกลับมาเมื่อกลับมาปั๊บประชาชนเขาเตรียมแล้วเขาไม่ได้สนใจเศรษฐกิจไทยไม่สนใจเสรีรวมไทยต่อไปแล้วจะมุ่งไปตรงนี้ลำปางจะมีแค่สองตระกูลจะมีลายใหม่เข้ามาไม่ได้นั่นคือโรสุนทรกับจันทรสุรินนี่ไงฮะประกาศตัวแล้ว4เขตครั้งต่อไปเห็นไหมครับพี่วีพินิจลงเองนี่เพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญที่แบบเสียงของเพื่อไทยไม่ลงเศรษฐกิจไทยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมาดูอีกตัวหนึ่งในบริบทเขาบอกว่ารอบนี้น่ะในแง่ของกระสุนน่ะยิงไม่เข้าเออมีบล็อกมีสกัดมีปฏิบัติการพิเศษว่าด้วยเรื่องของทางการจัดการของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐพี่โอดูนี่เลยว่าทำไมเลือกตั้งส้ม63กับ65ต่างกันตอน63ที่คุณวนาชนะเนี่ยความเป็นรัฐบาลพรรครัฐบาลบวกกับพลังประชารัฐยังเป็นเอกภาพตึ้มคุณพินิจสสลำปางหลายสมัยตอนนั้นเปลี่ยนใจไม่ลงกระทันหันด้วยข้อเสนอที่มีอาจปฏิเสธเลือกตั้ง65วัฒนาแพ้เลือกตั้งร้อยเอกธรรมนัสไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งในกระบวนการจัดการครับอำนาจในกระบวนการจัดการและการสั่งการในบางเรื่องที่เป็นอำนาจพิเศษไม่มีอีกอันหนึ่งคือกรณีของคุณพินิจที่ประกาศตัวจะลงลำปางทำให้ประชาชนชัดเจนว่ามีที่พึ่งตรงนี้ไม่ได้เทเสียงไปที่เศรษฐกิจไทยอันที่3กระสุนถูกฝังรัฐบาลบล็อกเห็นไหมตรงไหมอันที่4ประชาชนโหวตสั่งสอนเพราะก็มองว่าเศรษฐกิจไทยของผู้กองยังไงยังไงก้ำกึ่งยังอยู่รัฐบาลนั่นแหละนี่ผมได้ยินมาจากมหาดไทยครับว่ารอบนี้มีการสั่งสอนร้อยเอกที่จะล้มพลเอกครับเหรอนี่ตอนนั้นจำได้ไหมไอ้ไพลเอกจะไม่ยอมแพ้ร้อยเอกถูกเหรอนี่ก็ทำกันแล้วเหรอนี่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่บล็อกหนึ่งแม้ว่าจะได้เสียงฝ่ายค้านเข้ามาหนึ่งแต่เป็นการสั่งสอนร้อยเอกว่าอย่าหืออย่าและรอบหน้าบอกได้เลยในพรรคเศรษฐกิจไทยที่คึกคักขึ้นมาในปัจจุบันนั้นอาจจะไม่เป็นเหมือนดังที่ร้อยเอกธรรมนัสและทีมงานปรารถนาอีกต่อไป